นลูกโลกทองแดงขนาดเล็กที่สร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1500ชายฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกทำเครื่องหมายด้วยข้อความซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่โด่งดังที่นี่คือมังกรแม้ว่าคำเหล่านี้อันที่จริงแล้วจะพบค่อนข้างยากแต่เป็นความรู้สึกทั่วไปของนักทำแผนที่ในยุคกลางของยุโรปที่มักจะขีดเขียนมังกรและสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลในดินแดนที่ไม่รู้จักบนจุดที่ว่างเปล่าของแผนที่กว่าหลายพันปีผู้คนทั่วทุกสารทิศได้สร้างแผนที่ทั้งที่ใช้งานได้จริงซึ่งแสดงเส้นทางการค้าการตั้งถิ่นฐานภูมิประเทศแหล่งน้ำรูปทรงของเส้นรูปทรงของเส้นแนวชายฝั่งหรือเขียนทิศทางและแผนที่ที่รู้จักกันในชื่อจักรวาลวิทยาซึ่งแสดงให้เห็นโลกและตำแหน่งของโลกในจักรวาลส่วนใหญ่มักประกอบไปด้วยกลุ่มดาวเทพและสถานที่ในตำนานตั้งแต่ยุคกลางไปจนถึงช่วงกลางศตวรรษที่17นักทำแผนที่ในยูเรเชียและแอฟริกาเหนือสร้างแผนที่โลกใหม่จำนวนมากด้วยคุณสมบัติจากแผนที่ทั้ง2ประเภทนี้บ่อยครั้งจากการมอบหมายของผู้นำกฎและผู้มีอำนาจคนอื่นๆแผนที่เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงภูมิศาสตร์โลกเท่านั้นแต่ไม่ได้มีเพื่อประโยชน์ในการนำทางเลยและเนื่องจากผู้สร้างแผนที่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับโลกส่วนใหญ่จะเป็นสมมติฐานที่คิดขึ้นมาเองบางส่วนพิสูจน์แล้วว่าผิดอย่างชัดเจนในยุคกลางของยุโรปแผนที่สมัยใหม่เริ่มมีขึ้นเรียกว่าแมปปะมุนดิหลายๆอย่างในแผนที่แมปปะมุนดิเปลี่ยนให้ใกล้เคียงกับจักรวาลวิทยามากขึ้นอย่างเช่นเรื่องราวในสวนอีเดนหรือมังกรในตำนานแผนที่ทั้งหมดใช้รูปแบบเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นโลกเป็นแผ่นดินพื้นเดียวกันและแตกแขนงยึกยักเป็นรูปตัวทีและล้อมรอบด้วยวงแหวนมหาสมุทรผู้สร้างแผนที่ชาวอิสลามก็สร้างแผนที่โลกในรูปแบบนี้เช่นกันโดยเน้นรายละเอียดทางภูมิศาสตร์บนองค์ประกอบที่น่าอัศจรรย์หนึ่งในแผนที่ที่เก่าแก่ที่สุดและแม่นยำที่สุดสร้างขึ้นโดยอีเบิลฮาคาวเขาใช้การเดินทางของตัวเองเพื่ออ้างอิงในการทำแผนที่ในปีค.ศ.1154กษัตริย์แห่งซิซิลีสั่งการให้ผู้ทำแผนที่ชาวอิสลามชื่ออัลอิดริซีให้สร้างทาบูล่าโรเจอริอาน่าหรือที่รู้จักกันในชื่อคู่มือการเดินทางที่รื่นรมย์สุดแดนไกลหนังสือแผนที่เล่มนี้มีแผนที่โลกตามการเดินทางของอิดริซีเองและมีการสัมภาษณ์พ่อค้าและนักเดินทางคนอื่นๆแม้เขาจะอธิบายถึงโลกได้อย่างถูกต้องว่าเป็นทรงกลมแบนแต่ยังคิดว่ายุโรปเอเชียและแอฟริกาเหนืออาศัยอยู่พื้นที่รอบๆข้างวงกลมนั้นต้าหมิงฮั่นวี่ตูแผนที่อาณาจักรหมิงถูกสร้างขึ้นในประเทศจีนปีค.ศ.1389บนผ้าไหมพื้นใหญ่มากจนเต็มทั่วทั้งห้องแม้ว่าผู้ทำแผนที่ไม่เคยไปแอฟริกาพวกเขาก็พยายามที่จะอธิบายถึงทวีปตามเรื่องราวของพ่อค้าที่เคยไปที่นั่นน่าแปลกที่ข้อมูลนี้ทำให้พวกเขามีข้อมูลเพียงพอที่จะวาดรูปภาพที่ถูกต้องของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาในช่วงเริ่มต้นศตวรรษที่15นักทำแผนที่ชาวยุโรปเริ่มขยายขอบเขตของแผนที่โลกตามที่นักสำรวจเดินทางไปแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดในปีค.ศ.1507มาร์ตินวอลซิมูลเลอร์นักเขียนแผนที่ชาวเยอรมันได้ทำแผนที่ทวีปอเมริกาเป็นผืนดินเส้นสีเงินบางๆยาวไปจนสุดชายฝั่งตะวันออกนักเขียนแผนที่ชาวสเปนพยายามจะวาดฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาจากบันทึกการสำรวจยาวไปจนถึงคาบสมุทรบาฮาแต่น่าเสียดายที่ความประทับใจของนักสำรวจที่กล่าวตอนนั้นทำให้พวกเขาหลงทางนานกว่า100ปีจากนั้นแผนที่ของสเปนได้กล่าวถึงเกาะแห่งแคลิฟอร์เนียว่าเป็นเกาะที่แยกตัวออกจากทวีปหลักเจอราดัสเมอร์เคทอร์นักเขียนแผนที่ชาวเฟลมิชที่รู้จักกันดีสำหรับแผนที่โลกของเขายังได้สร้างแผนที่ขั้วโลกเหนือที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนซึ่งได้รับการเผยแพร่ในปีค.ศ.1595เมอร์เคทอร์คาดการว่าขั้วโลกเหนือมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือรูเพสนิกราหินสีดำซึ่งเป็นหินแม่เหล็กยักษ์ที่ล้อมรอบด้วยอ่างน้ำวนนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเข็มทิศทั้งหมดจึงชี้ไปที่ทิศเหนืออยู่เสมอแม้ว่าชาวยุโรปจะวาดภาพที่สมบูรณ์ของแผนที่โลกพวกเขาไม่ละทิ้งความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ว่างที่เต็มไปด้วยสัตว์ในตำนานในปีค.ศ.1657ปีเตอร์เฮลินนักวิชาการชาวอังกฤษได้รวมออสเตรเลียเข้าด้วยกันกับยูโทเปียและแดนสวรรค์แต่ยกเว้นขั้วโลกเหนือไว้ฉะนั้นพื้นที่ที่ยังไม่ถูกค้นพบเรียกว่าดินแดนที่ยังไม่รู้จักแต่ยังมีอยู่จริงอย่างน้อยก็สำหรับคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นมันไม่มีมังกรอยู่บนโลกจริงๆมีแต่คนและวัฒนธรรมเท่านั้นซึ่งถูกกำจัดโดยผู้ที่วาดพื้นที่ของตนบนแผนที่โลกหากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์กดติดตามรับข่าวสารจากช่องนี้ได้เลยเพราะบทเรียนในวันวานจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในวันนี้ได้